เรื่องนี้คุณชัยชนะเดชเดโชนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยค่ะเป็นสนนสนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมาการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎรก็มีการกล่าวถึงว่าการประชุมคณะกรรมาการตำรวจเมื่อวันที่14ธันวาคมนี้นะวาระที่ประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนตรวจสอบการควบคุมนักโทษที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจกรณีที่เราพูดถึงคุณผู้ชมกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีใช่ไหมก็ได้มีการเชิญผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมาชี้แจงแล้วนะ โดยทางกรรมธิการก็จะมีการสอบถามระเบียบปฏิบัติต่อนักโทษกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจมีระเบียบยังไงบ้างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าและนักโทษเนี่ยได้รับการปฏิบัติจากโรงพยาบาลอย่างไรเหนือจากนักโทษคนอื่นๆหรือไม่หรือว่ามีความเสมอภาคกันกับนักโทษคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็นักโทษเนี่ยจะอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกนานเท่าใดสําหรับระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเดิมเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอันเดิมระเบียบเดิมะนะ อยู่ที่90วันแล้วพอเมื่อครบ120วันการปฏิบัติกับหงุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงเอออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาพูดถึงเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาคประชาชนเคลื่อนไหวอยู่ทุกสัปดาห์แต่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการตํารวจก็ต้องสอบถามเรื่องนี้ว่าขอ้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเนื่องจากว่ามีผู้ร้องโดยไม่มีธงเอาผิดผู้ใดเข้ามาทีนี้ถามถึงระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์ที่ออกมาล่าสุดเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับคุณทักษิณหรือเปล่าคุณชัยชนะบอกว่ายังไงบอกว่าต้องมองว่าเป็นกลางนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเอื้อให้คุณทักษิณไม่ได้เพราะว่ากฎระเบียบออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายน63จากนั้นก็มีการแก้ไขระเบียบลดโทษหรือ3ในาเมื่อปี64แต่ระเบียบประกาศใช้เมื่อปี66 ดังน,นั้นหากที่จะมีการมองว่าทําเรื่องนี้เพื่อเอื้อนนักโทษคนใดคนหนึง่งเมื่อปี6 3ก็ไม่จริงเพราะว่าไม่มีใครทราบว,ว่าคุณทักษิณจะกลับมามอบตัวในปี -66 แต่การออกระเบียบดังกล่าวเป็นการมองว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปในคุกแล้วกลับตัวได้เร็วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการดูแลก็สามารถที่จะออกมาติดคุกด้านนอกได้ส่วนตัวก็คิดว่าไม่เห็นด้วยนะกับการใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่จําคุกด้านนอกเช่นมีการยกตัวอย่างด้วยนะคุณผู้ชม บอกว่าในกรเนี่ยเป็นบุคคลที่มีฐานะแล้วให้ญาตินาเสนอบ้านพักอาศัยที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมราชทัณฑในกยกก็มาอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้แต่ว่าหากในขอเนี่ยมาขออยู่บ้านหลังนี้ด้วยแล้วในขอจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับในกยกหรือไม่ดังนั้นนะทางด้านของคุณชัยชนะบอกว่าคุวรนนี่จะใช้ค่ายทหารนี่แหละเป็นสถานที่จําคุกด้านนอกเพื่อลดความแออัดในเรือนจําจะดีกว่า เพราะในค่ายทหารมีโรงนอนว่างอยู่จำนวนมากไม่ต้องปรับปรุงติดแอร์อะไรใหม่เมื่อนำนักโทษมาอยู่ในค่ายทหารก็สามารถฝึกระเบียบแบบทหารซึ่งจะทำให้สุขภาพที่ดีได้นะซึ่งจะทำให้มีสุขภาพที่ดีได้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นมุมมองนะคะของทางด้านของคุณชัยชนะที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยที่บอกว่ามีการเอื้อระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาล่าสุดเอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณหรือเปล่า นี่เขาบอกเลยนะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันออกมาตั้งแต่25กันยา63จากนั้นก็มีการแก้ไขระบงระเบียบลดโทษ1ใน3เมื่อปี64แล้วก็มาประกาศใช้เมื่อปี66นี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีคนที่แบบมองว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะกลับมามอบตัวในปี66อันนี้คือมุมมองของคุณชัยชนะที่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้มันมีทางฟากฝั่งของคอปทยื่นหนังสือไปถึงแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเลยนะ ขอให้รักษาจันยาบันแพทย์แทนการรักษาคุณทักษินนี่มีกลุ่มที่เขาออกไปเคลื่อนไหวนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะมีดังด้านของคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยแกนนําพร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอทํากิจกรรมสัปดาห์ตามหาความยุติธรรมที่หายไปโดยเดินทางก็ไปยื่นหนังสือถึงนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ โดยในหนังสือเนี่ยระบุว่าเมื่อคณะแพทย์รักษานายทักษิณชินวัตรไม่ยอมหายจึงให้รักษาเจนยาบพทย์และขอให้รักษาความยุติธรรมเนื่องจากว่านายทักษิณเนี่ยเข้ามาพักรักษาอาการป่วยแล้วก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้จะครบ120วันแล้วคุณไม่ชิดว่ายังไงบอกว่าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจของนายทักษิณเกิดคําถามในกระบวนการยุติธรรมว่านายทักษิณป่วยจริงหรือไม่ และป่ว,ปวยหนะักขนาดไหนที่ต้องนอนรักษาตัวเป็นเวลานานขนาดนี้ประกอบกับนะคะที่ทางด้านของคุณแพ์ทองทานจินวัตรบุตรสาวของคุณทักษิณเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาการของพ่อเนี่ยอยู่ระหว่างการพักฟื้นดังนั้นทางกลุ่มคอปทอก็เห็นว่า,วาหากอยู่ในอาการพักฟื้นก็สามารถนํากลับไปพักร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทันเพราะว่ามีอุปกรณ์ในการรักษาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีห้องพิเศษหรือว่าห้องว i p ปลอดเชื้อถึง5ห้อง ดังนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยต้องทำความเห็นนะให้กับกรมราัณฑ์ควรที่จะยึดหลักจรรยาบรณของแพทย์ในการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าคุณรักสินพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมานานทางกลุ่มคอปทอเนี่ยก็เลยมายื่นหนังสือว่าคณะแพทย์เนี่ยไม่ต้องรักษาคุณดักสินแล้วแต่ให้รักษาจรรยาบรณของความเป็นแพทย์ให้ความเห็นทางแพทย์ตรงไปตรงมานะคุณผู้ชมนะ แล้วก็สก็ขอให้รักษากระบวนการยุติธรรมเพราะเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องของการทําลายกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนคุณวิชิตแล้วก็เครือข่ายเนี่ยมองว่ายังไงมองว่าระเบียบราชธรร์ใหม่ที่มีการออกมาเมื่อวันที่8ธันวาคม6 6ให้นักโทษสามารถนอนนอกเรือนจําได้เนี่ยมีกฎหมายรองรับนั้นเนี่ยหากมองในทางการเมืองก็น่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณโดยตรง เพราะว่ามีการร่างกฎกระทรวงนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยของใครคะของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ทําไมมาประกาศในตอนนี้ในวาระที่คุณทักษิณจะครบ120วันการประกาศแบบนี้เนี่ยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการเอื้อต่อคุณทักษิณเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากประกาศฉบับนี้โดยตรงก็คือคุณทักษิณ คุณวิชิตเนี่ยยังยืนยันนะว่ากลุ่มคอปทอเนี่ยไม่ได้รู้สึกท้อแม้ว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ได้รับคําตอบเพราะว่าการที่กลุ่มคอปทอเนี่ยพูดก็คือสิ่งที่สังคมเขาอยากรู้แล้วก็เป็นความจริงที่ไม่มีใครเนี่ยตอบเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเรื่องเดิมๆแต่ไม่มีท้อเพราะดํารงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะของทางด้านของกลุ่มคอปทอ ทางด้านของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยที่เขาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมเขาก็เดินทางไปอย่างที่บอกที่โรงพยาบาลตำรวจนะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไปถามใช่ไหมคะไปถามถึงเรื่องของการรักษาตัวถึงกระบวนการรักษาของคุณทักษิณรวมไปถึงมีการเรียกร้อง ให้รักษาจัญญาบันแพทย์ด้วยนะคะ,ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สืบเนื่องมาจากระเบียบของกรมราชทัณฑ์อันใหม่นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะไปเมื่อช่วงธันวาคมที่ผ่านมาของปีนี้นั่นเองค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ